สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์สรุปไลฟ์แพท 4.8 นะครับซึ่งในแพทนี้เนี่ยคุยกันก่อนว่ามันเป็นแพทรอขึ้นพาร์ทของเมืองใหม่และเป็นแพทที่เน้นการสำรวจนะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาในแพท 4.8 นี้จะมีตัวละครใหม่เข้ามาทั้งหมดด้วยกัน1ตัวละครโดยครึ่งแรกนั้นจะมีการรีรันของตัวละครอย่างนาเวียและนิโลส่วนครึ่งหลังรีรันเย่หลานกับมีตัวละครใหม่เข้าคือเอเมลี่5ดาวธาตุไม้ถือหอกซึ่งแน่นอนนะครับก็มีข้อมูลเข้ามาด้วยโดยเอเมลี่เองเนี่ยหลักๆเลยความสามารถของเขาจะเป็นการสร้างซัมมอนเพื่อแปะไม้นอกสนามโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยจะเล่นกับปฏิกิยาเบิร์นนิ่งเป็นหลักนะครับย้ำดีๆนะเบิร์นนิ่งนะครับที่เป็นไฟบวกกับไม้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเอมิลี่หากกดสกิล E เขาจะมีความสามารถในการสร้างซัมมอนตะเกียงตะเกียงเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3เลเวลหลักๆก็คือหากว่ามันมีตัวละครเกิดการเผาไหม้เนี่ยครับตะเกียงจะทำการเก็บสเตตพิเศษซึ่งสเตตนี้เนี่ยหากว่ามันถึง4เขาจะทำการแปลงร่างตัวเองเป็นเลเวล2สังเกตดีๆมันจะมีลูกๆกลมๆขึ้นใช่ไหมขึ้นทีละ2โอเคนะโดยที่ตะเกียงเลเวล2เนี่ยก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมเป็นการยิงเพิ่มนะครับแล้วก็พาร์ทของเลเวล2เนี่ยถ้าเรายังเก็บสเตตต่อไปอีกตัวเขาก็จะมีการสร้างคลื่นรอบๆตัวก่อนใช่ไหมถ้ามันครบ2คลื่นเมื่อไหร่นะครับสังเกตนะครบ2คลื่นเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะทำการยิงดาเมจขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงมาทีนึงเหมือนเป็นการดรอปอะครับประมาณนั้นพาร์ทของอัลติเมทอย่างที่บอกไปมี3เลเวลอัลติเมทเนี่ยจะทำให้ตัวตะเกียงเขากระโดดขึ้นเลเวล3ไปเลยนะซึ่งเลเวล3เนี่ยก็จะทำให้ตัวดาเมจของตะเกียงเนี่ยมันมีการยิงมากขึ้นนะครับค่อนข้างจะเร็วเลยแหละทั้งนี้ตัวเลเวล3เองเนี่ยก็มีระยะเวลาที่จำกัดนะครับหลังจากหมดแล้วเขาจะทำการเปลี่ยนกลับเป็นเลเวลก่อนหน้าก็คือถ้าเราสร้างเนี่ยแล้วเก็บสเตตมาเท่าไหร่นะถ้าเป็นเวล1ก็จะกลับมาเป็นเวล1ซึ่งตรงนี้เราจะสามารถต่อระยะเวลาของตะเกียงได้โดยมากเนี่ยที่เห็นเขาใช้ก็จะเป็นการเก็บสเตตถึงเลเวล2ใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอผ่านระยะเวลาหนึ่งเรามากดอัลติเมทนะครับเพื่อต่อเวลาเพื่อรีคีย์ขึ้นมาใหม่นะแล้วก็แพสซีฟที่ประกาศมานะครับมี2ตัวอันที่1ก็คือกรณีของการเผาไหม้เนี่ยอย่างที่บอกไปตะเกียงเก็บสเตตตะกี้ใช่ไหมเผาไหม้นะครับคือเลเวล2แล้วถ้าเก็บต่อเนี่ยถึงจุดจำนวน1ประมาณ2นะเขาก็จะยิงดาเมจเพิ่มส่วนอีกอันนึงนะครับที่ประกาศมาแล้วก็คือหากตัวเอมิลี่เองเนี่ยโจมตีมอนเตอร์ที่ติดสถานะเผาไหม้อยู่ดาเมจที่ออกไปนะครับมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ยังไม่บอกว่าสเกลตามอะไรซึ่งพาร์ทนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงไปกันต่อกับเรื่องที่2นะครับวันนี้ผมจะพูดรวบไปเลยนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็มีพาร์ทของกิจกรรมเข้ามาเป็นตัวหลักซะด้วยอย่างแรกนะครับเนื้อเรื่องในแพทนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเนื้อเรื่องของเอมิลี่อาจจะมีเป็นเควสเลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับแน่นอนแพทซัมเมอร์แบบนี้เขาก็จะไม่พลาดทำการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับอีเวนต์พิเศษเข้ามานะครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะส่วนใหญ่พวกแพทลงท้ายจุด8ก่อนขึ้นเมืองใหม่เนี่ยเขาจะส่งอีเวนต์เข้ามา1ตัวโดยอีเวนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องที่ยาวมากแล้วก็จะมีการเปิดแมปสำหรับเข้าไปสำรวจซึ่งจำกัดเวลานะครับย้ำนะก่อนหน้านี้จำกัดเวลาหมดเลยดังนั้นอย่าพลาดนะครับโดยอีเวนต์ตัวแรกเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือฤดูร้อนมังกรร้ายและโลกนิทานนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีแมปให้สำรวจอย่างที่บอกไปอันนี้จะเป็นแมปใหม่เลยนะครับใหม่กิ๊กทีมเป็นทางโลกนิทานนะแล้วก็จะมีการแจกตัวละครอย่างคิรละพร้อมกับสกินใหม่ด้วยนะครับเงื่อนไขในการได้สกินมีการแจ้งมาแล้วว่าจะต้องเอาของที่ได้จากแมปนี้ไปทำการแลกนะครับอันที่2กิจกรรมยิงลูกบอลนกกระจอกชุดนี้เป็นเคสของการรีรันกิจเก่านะครับคือมันเคยมีก่อนหน้านี้ที่เราเล่นกิจสำรวจแบบใหญ่ๆเหมือนกันแล้วมีมินิเกมลักษณะนี้ออกมาก็จะเอามารีรันอีกครั้งนะครับกิจที่3กิจกรรมภาพถ่ายเมืองน้ำกิจถ่ายรูปตามวันทำการถ่ายภาพที่กำหนดเพื่อรับไพมอนเจมกิจที่4กิจต่อสู้แผงควบคุมพลังงานและสุดท้ายนะครับกิจสมุดคูณ2ตะกี้นี้เรามีพูดถึงสกินคิรละใช่ไหมที่ออกมาจากกิจกรรมนะครับส
ซึ่งเราสามารถจะไปเก็บได้แน่นอนนะแพทแบบนี้ก็จะมีการออกสกินแบบเสียตังค์มาด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่ซึ่งพาร์ทอันนี้เป็นสกินของตัวดีโลก็จะไปพอดีกับที่เขารีลันเข้ามานะยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็ถือตังค์ไว้เลยล่ะแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเป็นเกี่ยวกับระบบแล้วก็ของใหม่อัปเดตนะครับคุยก่อนว่าชุดนี้มาจาก2แหล่งก็คือพูดคุยกับผู้พัฒนานะฮะกับพาร์ทของเว็บ PV ซึ่งเคสพูดคุยเนี่ยมีการประกาศออกมาก่อนนะโดยหัวข้อนะครับจะประมาณอยู่ที่ 6-7 อัน1ก็คือตอนนี้เขามีการใส่ตัวระบบคะแนนฝึกซ้อมเคสระบบนี้เป็นระบบที่หากว่าเราใช้ออริจินอลเรซิน30ก็จะทำการแปลงพาร์ทของค่าที่สะสมไว้นะครับจากการทำภารกิจต่างๆในเควสประจำวันซึ่งเกินออกมาเนี่ยทำให้มันถูกใช้งานทันทีโดยจะทำให้ของรางวัลนะครับได้รับเข้ามาก็จะเป็นตามตัวอย่างที่เห็นอยู่ณตรงนี้ตอนในภาพที่อยู่ใน PV เนี่ยเขามีอยู่ที่ 2/4 ใช่ไหมพอเราใช้เรซินเกินกว่า30เสร็จปุ๊บมันเด้งเป็น 4/4 เลยนะครับก็คืออัตราแต้มที่เก็บเนี่ยมันเป็น1:1นั่นแหละแต่ว่าแต้มพวกเควสพวกนี้เนี่ยมันหาได้จากการที่เราเล่นเควสพาร์ทของพวกประจำวันแล้วก็ทำเงื่อนไขต่างๆนะครับเช่นการเก็บกล่องการเล่นเควสอื่นๆการรับรางวัลจากกิจกรรมพวกนี้หากว่าเกินเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วเอามาใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นพาร์ทของพวกนี้นะครับถ้าสมมติมันขึ้นเวอร์ชั่นแบบที่ลงท้ายด้วยจุดศูนย์เมื่อไหร่มันจะถูกรีเซ็ตอันที่2นะมีการลดระยะเวลารีเฟซของพวกบอสลงตอนนี้ปัจจุบันนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอสตัวอะไรก็ตามเราจะสามารถตีตายแล้วหลังจากนั้นภายใน10วินาทีเนี่ย10วินะครับคูลดาวน์เกิดบอสก็จะกลับมาก็จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องการฟาร์มอันที่3นี้เกี่ยวกับการปรับปรุงอินเทอร์เฟซของ Spiral Abyss นะครับAbyss เนี่ยงวดนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำการลากตัวละครแบบนี้ได้เลยนะตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราจับลากขึ้นลงได้ก็จะง่ายต่อการจัดทีมแล้วก็พาร์ทนี้เราสามารถที่จะทำการใช้ระบบ Favorite นะครับดึงตัวละครจากหมุดได้เรื่องที่4ฟังก์ชัน UI แล้วก็การซ่อน UI พาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยระหว่างเล่นเราสามารถดูบทสนทนาแล้วก็สามารถเลือกที่จะปิดเทคคำพูดได้นะตรงนี้ก็จะช่วยเราเพิ่มอรรถรสนะครับเพื่อใครอยากที่จะดูตัวละครแบบเต็มๆนะและนอกจากนี้ในพาร์ทของ World เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเลือกทำการปิด UI ได้เรื่องที่5นี้เกี่ยวกับการปรับความยากของเควสนะครับโดยตรงส่วนนี้จะมีปรับหลักๆ2อันก็คือเควสของโชกุนไรเดนแล้วก็เควสช่วงแรกสุดเลยใบรับรองการล่อนไวหานะหรือก็คือที่เราไปบินกับเอมเบอร์นั่นแหละเรื่องที่6เพิ่มระบบสำหรับผู้เล่นใหม่นะเคสนี้เป็นเกี่ยวกับระบบลดระดับโลกนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่เลเวล3ของโลกเนี่ยถ้าเราตายนะครับแบบทีมไว้ทั้งแผงเลยไม่มีใครเหลืออยู่เลยเขาจะทำการแจ้งเตือนว่าคุณสามารถปรับระดับโลกได้นะเรื่องที่6ทำการปรับความยากของดันมอนสเตอร์แล้วก็หลีอะเรื่องที่7ตอนนี้เราจะสามารถทำการเลือกลบเควสที่เราทำไปแล้วได้นะครับสามารถลบทรัพยากรได้และเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เกี่ยวกับระบบลงละครและเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของแพทนี้นะเขาจะมีการเพิ่มด่านเข้ามาโดยจะเป็นด่านพิเศษใช้กุญแจปลดท่าวิ่งพาร์ทของด่านนี้นั้นเราจะสามารถปลดได้โดยใช้กุญแจ2ดอกรอบแรกนะตอนคอนเทนต์มันเข้ามาเขาแจ้งว่าจะทำการแจกให้เลย2ดอกนะครับอาจจะต้องผ่านเควสต์นิดนึงส่วนวิธีเก็บอย่างอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องผ่านลงละครตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปก็จะมีในส่วนรางวัลตรงนี้เข้ามาทีนี้กุญแจทุก2ดอกเนี่ยเราจะสามารถนำไปปลดด่านพิเศษสำหรับตัวละครได้ซึ่งตัวละครในลิสต์ที่เข้ามาณตอนนี้เลยจะมีด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับตรงส่วนของปลดด่านเนี่ยพอเราปลดจากกุญแจเสร็จแล้วนะหากว่าตัวละครนั้นๆมีเฟรนด์ชิพถึง8แล้วก็เลเวล90นะครับถึงจะสามารถเข้าได้โดยถ้าเข้าไปแล้วมันจะมีการท้าทายโดเมนให้หากคุณผ่านเขาจะให้สกินพิเศษสำหรับท่าวิ่งมานะ
ก็จะเป็นสกินตามที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็แน่นอนนะครับในพาร์ทของแพทนี้ยังมีการอัปเดตการ์ดใหม่ๆของเกมกล7อัจฉริยะเข้ามาก็จะเป็นพาร์ทของเชฟลูสนาเวียแล้วก็ฟอร์ดโอเปอเรทีฟนะทั้งหมดด้วยกัน3คนนะครับแต่เดี๋ยวคงมีมาอีกแหละอาจจะต้องรอประกาศนิดนึงยังไงตามนะเหมือนเดิมเลยผมก็จะทำการทิ้งโค้ดกับ PV ไว้ให้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันมีจุดสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งก็คือ PV อันใหม่นี้มันมี2ตัวตัวหนึ่งเป็นของ PV ในแพทนี้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวละครใหม่ฝั่งของนัดลาน3คนนะครับยังไงก็ลองดูกันและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ Port Oremos is currently organizing a flower exhibition. That strange smell around here. Surround yourself with fragrance for too long and your sense of smell will become dull. Allow yourself to be consumed by your emotions and you lose the ability to think rationally. I'm Emily.A perfumer from Fontaine. Reconstitute! This will brighten up the place! The hero from another world, supported by their companions, shall restore peace to the world.Chubby paper hamster just talked! Morning. It wasn't just a dream? But this, Nicomata friend of yours, she doesn't eat hamsters, does she? I remember I was reading a book at the Grand Bazaar. Well, then I woke up dressed like this. Woohoo! So this is what it feels like to ride a toy train.You're really easy to please, Navia. Choo-choo! Aerial Express, moving out! Ooh, that's an adventure and a half. Do all storybook heroes have to work this hard? If you actually expect me to answer them all, we'll be here until the next Inter-Darshan Championship. To find the dragon responsible for this whole mess.